หนึบไหมมีข้าวพองขนมตะนอนหนึบสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวขนมเหนียวจากเซเว่นกันนะอันนี้มีนาซื้อมาจากเซเว่นใช่ไหมใช่อะไรนะขนมอะไรนะขนมเหนียวขนมเหนียวเคี้ยวหนึบหนึบใช่อันนี้ต้องไปเวฟป่ะเวฟมาแล้วนะเวฟแป๊บนึงเอาแกะเลยลูกแกะเลยเป็นขนมอะไรขนมเหนียวเป็นขนมเหนียวเป็นขนมแบบขนมโบราณขนมโบราณเนาะกำลังร้อนๆเลยนี่เวฟนี่เวฟเรียบร้อยสีเขียวแบบสีชมพูสีชมพูเนี่ยแล้วจะมีข้าวพองนี่ได้ข้าวพองน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมนี่แกะราดแล้วราดน้ำเชื่อมเลยนี่นี่เชื่อมราดก่อนโอ้เป็นคาราเมลเลยคาราเมลคาราเมลมันเหมือนน้ำผึ้งน้ำผึ้งด้วยมันน้ำผึ้งนะใช่ใส่ให้หมดเลยหมดเลยจะได้แต่ว่าขนาดเต็มเลยเอาฟองเทไปเลยรวยๆนะนี่น่ากินขึ้นเยอะเลยคลุกคลุกคลุกเต้าข้างล่างมีอะไรปะมีมะพร้าวมีมะพร้าวเป็นมะพร้าวเนื้อเป็นเนื้อมะพร้าวขูดอ่ะขนมตัวนอนเหมือนขนมตัวนอนแต่แค่แต่นี่เขาจะทำเป็นเส้นยาวเป็นเส้นยาวเนาะนับขนมโบราณเป็นขนมโบราณหอมนะหอมมากหอมร้อนกระเด็นออกมาแล้วมันหนีแล้วมันยังไม่ตายมันหนีมันยังไม่ตายมาชิมตักกินนิดจะกินสีชมพูหนึบหนึบไหมมีข้าวพองมีขนมตะนอนหนึบหนึบอร่อยอร่อยนะมันไม่เหนียวเค็มเค็มหวานหวานแล้วประกอบข้าวพองมันไม่เหนียวกรอบหนึบมากนี่กรอบข้าวพองหนึบหนึบตัวแป้งตัวขนมเหนียวอ่ะจะออกเค็มนิดนึงพอทิ้งใส่กับน้ำเชื่อมอ่ะจะอร่อยข้าวพองกรอบมันก็ไม่ได้เหนียวมากอืมกำลังอร่อยเคี้ยวได้ปะเคี้ยวได้ไม่เหนียวไม่เหนียวเกินไปใครชื่อมันบอกว่าเหนียวชื่อเหนียวมาเป็นก้อนเลยโอ้โหฮิปโปโปเตมัสได้เยอะแล้วเนี่ยนะได้เยอะถูกได้ถึงเยอะเลยอร่อยเพราะหาซื้อข้างนอกไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวหากินยากใช่หากินยากขนมแบบโบราณโบราณใส่ให้หมดเลยให้หมดนี่เกลี้ยงมันอุ่นๆแต่อร่อยค่ะขนมเหมือนนอนนะใช่มันตัวด้วงตัวนอนค่ะขนมตัวด้วงกินหมดเลยไงเนี่ยหมดแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบาย